ความรู้คู่ความสุขปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะค่ะแล้วก็ต้อมชิติมาอินกรัมนะคะเจอกันมา3วันติดๆใช่ๆฟังน้องต้อมจัดรายการแล้วก็วันนี้ยังคงเจอกันในวันสิ้นเดือนศุกร์ที่31มีนาคม2566ขึ้น10ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทีมงานข้อมูลค่ะน้องแอลชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าห้องส่งของเรามีความพิเศษมากวันนี้ใครที่ชมทาง Facebook Live อยากให้เข้ามาเยอะๆ มาดูอะไรที่มีความพิเศษในนี้หน่อยใครเจอบ้างบอกหน่อย มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม เจอเฉพาะหน้าจอของท่านปกติซ้ายขวาเนี่ยนะคะจะมีน้ำเรียกว่าความสว่างความสว่างความอะไรเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงแต่วันนี้มีความสม่ำเสมอมีความเสมอภาคกันแล้วใช่แล้วนะคะ ดูสดใสขึ้นนะคะใช่ใช่ใช่ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ชนิษฐาชมศิลป์ผอ.สวท.นะคะพร้อมกับทีมงานนิวมีเดียทีมงานช่างเทคนิคนะคะที่ดูแลห้องส่งของเราเพราะว่านอกจากออกอากาศทางวิทยุแล้วนะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเพจ Radio Thailand Live ก็ไลฟ์ไปพร้อมกันด้วยฉากหลังสุดๆครับอ๋อเริ่มเห็นฉากหลังใช่มั้ยมีการจัดแสงให้สวยงามมากขึ้นนะคะเมื่อฟังสวัสดีพี่ยุริรัตน์พี่นิคมด้วยที่เข้ามานะคะน้องต้อมค่ะทักทายส่งสติ๊กเกอร์กันมารัวๆเลยนะคะพี่สมปองก็ทักทายมาพี่นิคมประคำศรีก็ทักทายมาค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปพร้อมกันมีหลากหลายประเด็นมากถึงแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์นะคะเป็นศุกร์ที่อยากจะส่งมอบความสุขด้วยการเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังนะคะน้องต้อมค่ะค่ะเริ่มกันที่เหตุการณ์หลายๆท่านให้ความสนใจสถานการณ์ไฟป่าที่เขาแหลมนครนายกดูจากคลิปข่าวแล้วน่าเห็นใจมากภูเขาเป็นภูเขาเป็นไฟลุกขึ้นมาทั้งลูกเลยใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือซึ่งสาเหตุของไฟไหม้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่นะคะตอนนี้ย้ำทุกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาท่านหารือกับเลขาธิการอาเซียนช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าจะมีการนำปัญหาหมอกควันข้ามแดนไปหารือกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยแล้วก็รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องท่านนายกย้ำนะคะว่าประเทศไทยดำเนินการทุกมาตรการค่ะสิ่งสำคัญคือความร่วมมือของประชาชนยืนยันว่าอากาศยานดับไฟป่าที่รัฐบาลจัดหานั้นมีประสิทธิภาพท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองนะคะก็มอบให้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่แล้วก็สั่งการไปให้ดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเมื่อวานมีความคืบหน้าจากปภ.ด้วยใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับรถดับเพลิงชุดดับไฟป่าเครื่องสูบน้ำระยะไกลแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดับไฟป่าในพื้นที่เขาแหลมที่จังหวัดนครนายกนะคะซึ่งก็ได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ KA32 ค่ะที่เคยใช้ดับไฟที่โรงงานมิงตี้ย่านกิ่งแก้วที่เมื่อเกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดขับไปปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องกองทัพบกอีก2ลำค่ะโดยใช้แหล่งน้ำของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปช่วยดับไฟป่าด้วยก็สามารถสูบน้ำโดยไม่ต้องลงจอดปล่อยน้ำในลักษณะครั้งเดียวค่ะหรือแบบพ่นเป็นสเปรย์นะคะขึ้น
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็ใช้เวลาในการสูบน้ำไม่มากซึ่งการดับไฟป่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าไฟลุกลามมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะใช่แล้วนะคะขณะที่คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหากรณีไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กคือ PM2.5 คือไม่ใช่เฉพาะที่นครนายกนะคะทั่วประเทศเลยนะคะท่านก็สั่งการไปยังผู้ว่าทั่วประเทศว่าต้องตื่นตัวในการแก้ปัญหาโดยกำชับด้านความสำคัญของการสื่อสารให้ผู้ว่าพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นที่พึ่งประชาชนได้ท่านบอกว่าจะต้องอธิบายถึงข้อจำกัดในการทำงานด้วยนะคะเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ที่ถูกต้องอย่างเช่นข้อจำกัดในการทำงานของเฮลิคอปเตอร์ในแต่ละวันนะคะบางจุดเข้ายากบางจุดเนี่ยนะคะไม่เพียงพอต่อการทำงานซึ่งต้องจัดลำดับความสำคัญนะคะอย่างเช่นการทำงานในพื้นที่ภาคเหนือที่เผชิญวิกฤตการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองหรือว่าในจังหวัดนครนายกที่เผชิญเหตุไฟป่าอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือและภาคกลางค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันก็ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะส่วนในเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้ค่ะภาคเหนือมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมนะคะเนื่องจากการระบายอากาศที่ไม่ดีส่วนภาคอื่นๆก็มีการสะสมน้อยถึงปานกลางค่ะเนื่องจากว่ายังคงมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่นะคะค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะคะค่ะระบุนะคะว่าจังหวัดนครนายกนั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีเหตุอัคคีภัยคือไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกนะคะคือหมู่ที่13ตำบลพรามณีอำเภอเมืองนครนายกหมู่ที่10 11 12และ13ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกขณะที่เมื่อวานนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะก็ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบไฟป่าบริเวณเขาชะพลูเขาแหลมจังหวัดนครนายกนะคะทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางพะเยานั้นสามารถช่วยบรรเทาได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของฝุ่นพี่น้อยวันนี้พื้นที่ไหนเราเห็นเป็นสีแดงกันบ้างโอ้โหเมื่อกี้เราเปิดแอร์โฟไทยทางเหนือนะคะทางเหนือนี่สีแดงเลยนะคุณฟังมีจุดเดียวที่เป็นสีฟ้าแต่ขึ้นศูนย์นะโอ้เดี๋ยวขอดูสีฟ้าหน่อยลองซูมเข้าไปว่าโอ้โหส่วนใหญ่เป็นสีแดงคุณผู้ฟังชมสีแดงสีส้มสีแดงซะส่วนใหญ่เลยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่ใช่ใช่กิจกรรมกลางแจ้งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันอย่างสูงสุดแล้วค่ะค่ะจุดที่เป็นสีแดงนั้นส่วนใหญ่ก็คือเกินเกณฑ์มาตรฐานบริเวณตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนค่ะตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเช่นกันนะคะที่เชียงใหม่ก็มีนะคะที่อำเภอแม่แจ่มนะคะตำบลช่างเครื่องจังหวัดแพร่ตำบลนาจักอำเภอเมืองนะคะยังมีที่เชียงอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะคะหางดงก็มีฮอดนะคะเชียงใหม่สีตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลช้างเผืออำเภอเมืองเชียงใหม่คือสีแดงอ่ะน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนก็มีอำเภอลี้คือหลายจุดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบไปที่แอร์โฟไทยได้นะคะขณะที่คือบางจุดตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจแล้วก็ทางภาครัฐก็มีการทำ
โดยเฉพาะเป็นห่วงกลุ่มเปราะบางใช่ไหมคะน้องต้อมใช่ค่ะตอนนี้เร่งทำเรื่องของห้องปลอดฝุ่นกันอยู่ถูกค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะก็พยายามที่จะให้มีห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะแต่อาจจะทยอยนะคะเพราะว่าคือต้องใช้เวลาด้วยเนาะเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ลักษณะของการจัดทำตรงนี้ด้วยคุณสาครทักทายมาแล้วนะคะคุณโกไทยคุณกันกันนิตาใช่ไหมคะบอกว่าที่มะดานมะขามเตี้ยเนี่ยเมื่อวานร้อนมากค่ะ41ถึง49องศาเช้านี้อากาศกำลังดีอากาศร้อนมากเลยนะส่วนพี่เสวียนบอกว่าสระบุรีเช้านี้อากาศดีครับบ่ายมาร้อนมากครับค่ะค่ะรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องต้อมค่ะก็ข่าวที่น่าสนใจก็ยังมีในเรื่องของราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่คำสั่งกระทรวงกลาโหมค่ะเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์นะคะโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะก็ได้มีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงกลาโหมเรื่องการเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งณวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งก็มีใจความสำคัญระบุว่าด้วยกระทรวงกลาโหมมีเหตุจำเป็นเลื่อนกำหนดปลดทหารกองประจำการเพื่อพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครโดยให้ทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดเวลาปลดรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ดังนี้ค่ะให้เลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์คราวละ1ปีเว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถส่งทหารกองประจำการเข้ารับราชการได้ตามวงรอบปกติให้เลื่อนกำหนดเวลาปลดเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้ตรงตามวงรอบการปลดได้ให้ทหารกองประจำการที่รับราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีและมีอายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ.ที่จะเลื่อนปลดนั้นสมัครขอรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ได้ให้ทหารกองประจำการที่รับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนตามอัตราหรือระดับและชั้นเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปีที่2มีสิทธิ์ได้รับเครื่องแต่งกายและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการอื่นๆตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะค่ะหลายท่านทักทายมามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่าคุณต้อมคะอ่านข่าวเนี่ยค่ะทานอะไรถึงเสียงหวานหวานโอ้โหขอบคุณค่ะหวานหวานขนาดนั้นเลยใช่ไหมทานอะไรเป็นอาหารคะสาวอุตรดิตถ์ของเราเนี่ยค่ะทานทุกอย่างนะพี่น้อยก็เห็นอยู่เราเล่นตลกด้วยกันทุกวันเราจะเล่นตลกกันที่ห้องทำงานกันตลอดเลยนะคะขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายมานะคะอาจารย์ทองพูนบอกวิเชียรบุรีผู้เตยร้อนมากเช้านี้ช่วยร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองด้วยกันนะคะรายงานจากพื้นที่ตื่นเช้ามาเป็นยังไงบ้างคุณณัฐชนบอกว่าติดตามอยู่ทุกวันครับอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกษครับเช้านี้แดดดีมีแดดแซมๆเอาแดดออกแล้วหรอคะทางโน้นกรุงเทพค่ะที่จะไม่พี่วีนาบอกว่าน้องต้อมเสียงหวานเพราะทานทุเรียนหรือเปล่าคะดีเลยดีเลยนะพี่วีนาบอกหน้าจอสว่างแล้วค่ะอีกหน่อยน้องพีกับพี่ปูจะขาวขึ้นยองยองยองรอชมใช่ขอบคุณมากคือตอนนี้ใครที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะจะเห็นว่าหน้าจอเราจะสว่างสดใสมากขอบคุณทีมงานช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็ทางวิทยุก็เสียงก็จะแจ่มๆตามปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข่าวอื่นๆที่หลายท่านก็ตามติดกันโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของการติดตามยกฟ้องประมูลรถไฟฟ้าสีส้มมาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดค่ะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อ่าง1455/2565ระหว่างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC เป็นผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนปี2562เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ค่ะกับพวกรวม2คนผู้ถูกฟ้องคดีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนั้นศาลปกครองสูงสุดค่ะได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนมาตรา36และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.มีอำนาจยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์มินบุรีสุวินทวงศ์ลงวันที่3กรกฎาคม2563แล้วก็ยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวลงวันที่3กุมภาพันธ์2564เป็นไปด้วยชอบตามกฎหมายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นภาพข่าวออกมาเยอะเลยนะคะเมื่อตำรวจไซเบอร์ค่ะบุกค้น17จุดนะคะทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พร้อมจับกลุ่มเมกรามาสามีนางเอกดังค่ะพี่น้อยตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะคะก็เป็นข่าวใหญ่เลยเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเข้าจับกุมนายรามารัศมีรามาหรือเมฆรามานักธุรกิจสามีของนางสาวหยาดทิพย์ราชปานนักแสดงสาวนะคะหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาค่ะในข้อหาจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินนะคะโดยจับกุมที่บ้านพักภายในซอยโยธินพัฒนา11เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็กล่าวว่าปฏิบัติการในวันนี้นะคะได้บุกเข้าตรวจค้นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะรวม17จุดนะคะเพื่อจับผู้ต้องหา9หมายจับสามารถจับกุมได้8รายซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะขยายผลเครือข่ายและทรัพย์สินเพิ่มเติมค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะคะด้านในส่วนของตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็อยู่ระหว่างการนำตัวนายเมฆรามามาสอบปากคำที่บก.สอท.นะคะโดยเป็นการจับกุมตามหมายจับในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและความผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงินส่วนจะมีการยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของนายเมฆรามาหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนนางสาวหยาดทิพย์ราชปานนะคะนักแสดงสาวภรรยาของนายเมฆรามาเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากความผิดดังกล่าวเข้าฐานเข้ามูลฐานการฟอกเงินนะคะจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินและบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดค่ะพนักงานสอบสวนก็จะต้องเชิญผู้ที่เป็นภรรยานะคะมาให้ปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่เพื่อดำเนินการให้สิ้นกระแสความค่ะมิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการรวบรวมหลักฐานที่จะยื่นในชั้นอัยการและศาลและส่งผลต่อคดีได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามข่าวยามเช้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันมาได้รายงานจากพื้นที่มาได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เชิญชวนกันหน่อยนะคะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ออกมายืนยันความพร้อมสถานที่เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 3-4 เมษายนซึ่งก็มีการย้ำข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางและจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมถามไปยังคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ว่าความคึกคักในพื้นที่ท่านเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียงความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่พื้นที่หรือแม้แต่นะคะตัวคุณผู้ฟังเองหลายท่านเมื่อวันก่อนที่เราถามไปก็โอ้โหพร้อมกันเต็มที่เลยนะแล้ววันนี้ความคึกคักให้ระดับไหนในพื้นที่มีอยู่10ระดับแล้วกันคึกคักขนาดไหนเพราะว่าดูจากการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงการลงทะเบียนที่จะเตรียมเลือกตั้งโดยเฉพาะนอกราชอาณาจักรโอ้โหคนคึกคักนะ 20,000 กว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วที่ลงทะเบียนนะคะขณะที่สัปดาห์หน้านี้นะคะจันทร์อังคาร 3-4 เมษายนจะเป็นช่วงเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสคุณขจิตชัชวานิชปลัดกทมท่านบอกว่าพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะวันจันทร์ที่3เมษายนรับสมัครสสแบบแบ่งเขตที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็วันอังคารที่4เมษายนเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อที่อาคารอารวัตพัฒนาศาลาว่าการกทม2ดินแดงท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมเต็มที่เลยนะ
นะคะแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดแต่ละจุดซึ่งกกต.ขอใช้สถานที่ทั้ง2แห่งนะคะปรากฏว่าพร้อมเต็มที่แล้วก็ท่านบอกว่าพร้อมเตรียมส่งมอบให้ทางกกต.ซึ่งทางกกต.ก็ได้วางแผนการใช้สถานที่แต่ละจุดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านเจ้าหน้าที่ก็ซักซ้อมทุกขั้นตอนนะคะก่อนถึงวันรับสมัครกทม.ก็มีความพร้อมด้านบุคลากรที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดอบรมบุคลากรอย่างเข้มข้นให้ยึดมั่นให้วางตัวเป็นกลางนะคะปลัดกทม.ท่านยืนยันนะคะว่าพร้อมทุกขั้นตอนทั้งเรื่องความเรียบร้อยความปลอดภัยและการรองรับพื้นที่สื่อและผู้สังเกตการซึ่งก็เชื่อว่าการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะค่ะในขณะที่กกต.นะคะก็เปิด16จุดพื้นที่กทม.ไฟเขียวส.ส.และพรรคการเมืองจัดปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนะคะค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ที่ประสงค์ขอใช้สถานที่ของกรุงเทพมหานครสำหรับการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้ประกาศกำหนดสถานที่สำหรับการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งจำนวน16แห่งด้วยกันนะคะก็คือที่ลานคนเมืองเขตพระนครสวนจตุจักรเขตจตุจักรสวนวชิระเบญจทัศน์นะคะหรือว่าสวนรถไฟเขตจตุจักรค่ะอุทยานเบญจสิริเขตคลองเตยสวนลุมพินีเขตปทุมวันสวนเสรีไทยเขตบึงกุ่มสวนพระนครเขตลาดกระบังสวนพัฒนาพิรมเขตประเวศสวนกีฬารามอินทราเขตบางเขนสวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์บางแคเขตบางแคบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกและสถานที่อื่นๆตามที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบสถานที่พิจารณาเห็นสมควรค่ะซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์จะขอใช้สถานที่ดังกล่าวก็จะต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการกำหนดสถานที่สำหรับการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ค่ะค่ะเช้านี้บางท่านก็อาจจะทำภารกิจบางท่านออกกำลังกายด้วยครูพินิจบอกว่าสวัสดีสองสาวเสียงใสผมสั้นผมยาวขอบคุณมากตื่นเช้าวิ่งออกกำลังกายมาครับที่รัมมศักดิ์อ่างทอง27องศาครับผม คุณเติมก็สวดอยสวัสดีจากภูเขียวสยามภูมิเช้านี้เย็นสบายดีครับพี่ปราณีก็ติดตามอยู่นะคะคุณทองใบด้วยหลายๆท่านทักมานะคะน้องต้อมพี่สุเทพบอกว่าฟังอยู่บริหารร่างกายไปด้วยดีมากๆเลยนะคะว้าวดีจังเลยนะคะอ่ะหลายๆท่านก็ยังคงทักมาเราจะทยอยอ่านคอมเมนต์ของท่านเพราะว่าเยอะมากนะแต่ละวัน 2-300 คอมเมนต์นะคะคุณสายันอ้าวคอมถามขึ้นไปละป้าวันดี27องศาคุณพี่สุพิษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษสร้าง6องศาครับผมค่ะของคุณสายานนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะอยากฝากคำถามถึงกกต.การหาเสียงและการทำกิจกรรมทางการเมืองของผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำได้หรือไม่อย่างไรก็ฝากผ่านรายการข่าวยามเช้าแล้วกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังคงให้ความสนใจมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งกันนานมากนะคะความพร้อมตื่นเต้นแล้วค่ะใช่ๆทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวเตรียมความพร้อมคุณผู้ฟังหมู่บ้านคุณผู้ฟังเนี่ยระดับ10คะแนนความคึกคักเป็นยังไงบ้างการหาเสียงการพูดคุยกันเรื่องการเตรียมเลือกตั้งเนี่ยถ้าอย่างพวกเราหรือว่าเราดูจากคุณผู้ฟังเองเนี่ยวันก่อนที่ทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะเลือกตั้งใช่ไหมน้องต้อมทุกคนก็พร้อมแล้ววันนี้ล่ะนะคะชุมชนหมู่บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างพี่วินาบอกว่าจัดพื้นที่หาเสียงแบบนี้โอเคเลยนะที่น้องต้อมอ่านข่าวไปที่ลำปางเป็นยังไงบ้างคะข้อหอมบอกขอแชร์เอายินดีเลยค่ะแชร์ไปยาวไปเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมมาว่าโอ้โหเมื่อวานมี800กว่าข้อความเหรอคะคึกคักมากเลยคึกคักวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกันมาเยอะๆเลยนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ความคึกคักยิ่งสงกรานต์ปีนี้เชื่อว่าความคึกคักที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางก็ยิ่งมีมากขึ้นนะคะไปฉลองสงกรานต์แล้วก็มาเตรียมกลับมาเตรียมเลือกตั้งกันในเดือนพฤษภาคม14พฤษภาคมบขส.ค่ะก็เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับไม่ต่ำกว่าครึ่งแสน
นะคะประมาณ 5-60,000 คนค่ะคุณสัญลักษณ์บรรวัฒนลิขิตค่ะท่านขออภัยค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ท่านบอกว่าช่วงหยุดยาวสงกรานต์เนี่ย5วันติดต่อกันเลยนะแล้วก็มีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ประมาณ 10% คือเฉลี่ยอยู่ที่ 53,000 กว่าคนที่จะไปใช้รถโดยสารประมาณอีก 3,300 เที่ยวท่านก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะนำรถโดยสารไม่ประจำทางคือรถทะเบียน30เนี่ยแหละค่ะมาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆประมาณ700คันซึ่งก็มั่นใจว่าเพียงพอรองรับในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแน่นอนแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะเวลาไปขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ขอให้ซื้อตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้นตรวจสอบข้อมูลตั๋วอย่างเช่นเส้นทางเวลารถออกขึ้นรถนะคะว่าจุดไหนยังไงบ้างจะได้ทราบรายละเอียดและขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรถร่วมต่างๆนะคะติดป้ายแสดงราคารถโดยสารค่าโดยสารที่หน้าช่องขายตั๋วให้ชัดเจนเพื่อจะให้ผู้โดยสารได้ทราบรายละเอียดและก็ป้องกันการฉวยโอกาสการขึ้นราคาค่าโดยสารด้วยอ้าวใครงงสงสัยสอบถามเพิ่มเติม call center บขส1490-1490ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับผมฟังไปด้วยนึ่งข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็คุณอำนวยบอกว่าสวัสดีครับคุณน้อยวันนี้สัญญาณเสียงรู้สึกจะเบาไปนะครับอ๋อขอบคุณมากลองเปิดเครื่องรับวิทยุทางดังลองนะคะค่ะคุณเบลมาแล้วคุณกรุณาบอกอุ้ยสบายดีเคยเมืองเล่าฟังยู12ปันหน้าอากาศเย็นสบายดีครับผมอุ้ยขอบใจหลายเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำกันเด้อนี่คุณสุนทรบอกชอบเลือกตั้งมากครับดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นไปใช้สิทธิ์กันนะคะร่วมกันใช่นะขอบคุณมากนะมีหลายๆท่านแสดงความคิดเห็นแล้วก็พี่วีนาปักหมุดให้แล้วช่วยเราประชาสัมพันธ์แล้วพี่น้อยอ่ะดีเลยเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์กันตลอดเลยนะคะช่วงนี้จนถึงวันที่10เมษายนฝากกันหน่อย FC ข่าวยามเช้าท่านอย่ารอช้าฟังมาหลายวันแล้วอย่าเพิ่งแบบว่าเอ้ยอย่ารอก่อนรอก่อนไม่ได้แล้วนะจ๊ะวันนี้ต้องตัดสินใจแล้วเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมแจ้งผลการรับฟังของข่าวยามเช้านะคะว่าท่านฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณการรับฟังเป็นยังไงชัดเจนแค่ไหนนะคะฟังจากสวทพื้นที่จังหวัดอะไรหรือว่าฟังจากหอกระจายข่าวฟังจากช่องทางออนไลน์อื่นๆคือท่านฟังจากช่องทางไหนแจ้งผลการรับฟังมาหน่อยนะคะจะได้นำมาปรับปรุงข้อมูลพัฒนารายการของเราคุณผู้ฟังผู้ชมสามารถเขียนไปรษณียบัตรนะคะจดหมายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะเขียนมาในจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรของท่านส่งมาที่รายการข่าวยามเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400รายการของเราโอ้ยทีมงานนะคุณจารุพันธ์คุณน้องนิ้งจันทิมาคุณน้องแอร์ชัยนันท์แล้วก็อีกหลายคนคุณมนวิภาเตรียมของที่ระลึกมอบให้ทุกท่านแล้วนะคะส่งมากันได้ภายใน10เมษายนนี้นะเราจะดูตราไปรษณียากรเป็นประทับตาไปรษณีย์เป็นหลักค่ะนะคุณแมนเมาเทนบอกว่าฟังอยู่นครซิดนีย์ชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมนึกก็บอกว่าฟังที่กระนวลฟังที่กระนวลขอนแก่นเสียงชัดเจนดีขอบคุณหลายๆเด้อคุณพลหรือเปล่าคะบอกว่าสวัสดีครับชัดเจนครับพะเยาอำเภอปงครับอาจารย์ทองพูนก็ฟังอยู่วิเชียรบุรีบอกว่า891ชัดเจนใช่ AM 891เนี่ยมีแฟนรายการของเราฟังมาจากเดินทางมาจากปราจีนทางโน้นนะคะมาจากทางตะวันออกบอกอุ๊ยชัดมากเลยแล้วไม่มีเสียงกวนแล้วก็ชัดอ่ะขอบคุณมากนี่แหละค่ะคือการแสดงความคิดเห็นเวลาท่านเขียนจดหมายหรือว่าปรายศนียบัตรเข้ามานะคะว่าฟังทาง AM 891ชัดเจนมากเลยนะคะผู้ดำเนินรายการเป็นยังไงบ้างนะคะทีมงานเบื้องหลังโน่นนี่นั่นนะคะอาจจะบอกอะไรบอกมาเลยนะคะเกี่ยวกับข่าวยามเช้าคุณสุจิราวันภูเก็ตชัดเจนมากค่ะนี่พี่เกียรติก็บอกว่าลำปลายมากชัดเจนเหมือนกันนะน้องต้อมมากันเยอะๆเลยเยอะนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาบอกเขียนไปแล้วก็มีสักนิดนึงนะพี่น้อยชวนไปเที่ยวงานค่ะพบกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21ในโซนหนังสือทั่วไปบูธเลขที่ L34 นะคะซึ่งต้องบอกว่าแอบกระซิบได้ไหมเนี่ยแอบกระซิบว่าในงานนี้นะคะเรามีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มใหม่ค่ะมาขายด้วยนะคะท่านใดที่ก็จะสามารถหาซื้อได้นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นคลังความรู้หรือว่าจะซื้อไปบริจาคเพื่อแบ่งปันความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดารก็ได้นะคะก็หาซื้อได้ในงานค่ะตั้งแต่
เมื่อวานแล้วนะคะเริ่มวันแรก30มีนาคมไปจนถึงวันที่9เมษายนนี้นะคะที่ฮ5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะมีหลายท่านถามว่าส่งจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้ไหมมาที่ข่าวยามเช้าได้หมดสดชื่นมากเลยนะคะยิ่งบอกว่าฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ฟังด้วยนะคะเขียนมาด้วยนะคะคุณวนิดาบอกติดตามอยู่ค่ะ อยู่ที่สวทแม่เสรียง FM 90.5 ศูนย์เจ้าอุ๊ยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณจัดนักนะเจ้าคุณพี่สมเกียรติบอกว่า FM 91.75 สิงห์บุรีเสียงใสชัดเจนดีครับส่วนแถวรามอินทราเสาไฟฟ้ามีเบอร์ทุกต้นที่อยู่ในร้านบอกใช่ๆ นะแต่ยังไงเป็นห่วงคนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนบางที่เหมือนกันนะใช่บางทีอาจจะจอดรถหมดบังสายตาหรือเปล่าทัศนวิสัยในการมองต่างๆอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องฝากนะคะฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งคุณหาเสียงได้แต่ว่าทำยังไงให้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะคุณเขมิกาบอกว่าฟังจากสวทสระแก้วชัดเจนเด้อชัดเจนหลายเด้อป้าวันดีบอกป้าลืมซื้อไปรษณีย์ถือสแตมป์ต่างๆอ้าวคุณป้ายังมีเวลาจัดกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566ค่ะคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2566และวันอนุรักษ์มรดกไทยค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในฐานะวิสิตศิลปินนะคะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงนะคะกิจกรรมมีหลายอย่างค่ะทั้งการประดับธงตราสัญลักษณ์จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พิธีทำบุญตักบาตรมีนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีนีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะที่วัดยานนาวาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรที่วัดปทุมวนารามการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศด้วยนะคะมีการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยค่ะช่วง 2-7 เมษายนนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะมีการแสดงคอนเสิร์ต2ทศวรรษเพชรในเพลงที่สำนักหอสมุดแห่งชาติและเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival Summer Hit Songs ค่ะในวันนี้ด้วยค่ะนะคะวันนี้นะคะที่ลานวัฒนธรรมสร้างรวมถึงการแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ไทยในวันที่9เมษายนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเขาก็ชวนเที่ยวงานโอท็อปภูมิภาค2566นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาชอบชมชิมอิ่มใจในที่เดียวกระจายความสุขใน5จังหวัดค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกรกฎาคมนี้นะคะคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวโดยนายวรงแสงเมืองค่ะรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็กล่าวนะคะว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมจัดงานโอท็อปภูมิภาคประจำปี2566โดยจะมีการจัดงานทั้งหมดจำนวน5ครั้งด้วยกันใน5พื้นที่จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราลำพูนบึงกาฬนครราชสีมาและก็ภูเก็ตโดยมีกำหนดเวลาและก็สถานที่จัดงานนะคะครั้งที่1ค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่3-9เมษายนนะคะบริเวณสนามยิงปืนช.1002ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่2ที่จังหวัดลำพูนนะคะระหว่างวันที่22-28เมษายนบริเวณพื้นที่เอกชนหมู่ที่2บ้านแม่สารป่าแดดถนนสายลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครั้งที่3จังหวัดบึงกาฬระหว่างวันที่1-7พฤษภาคมนะคะบริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิสิตอำนวยศิลป์ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครั้งที่4ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่8-14พฤษภาคมค่ะณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและครั้งที่5ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในวันที่26
มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะบริเวณเวทีกลางสะพานหินตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งการจัดงานโอท็อปภูมิภาคประจำปี2566ในแต่ละพื้นที่ที่จะจัดขึ้นก็จะจัดขึ้นภายในเต็นท์โดมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ติดแอร์ด้วยเดินสบายเลยล่ะค่ะนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวนะคะรวมไปถึงอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดที่ผ่านการการันตีว่าเป็นสุดยอดอาหารชวนชิมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องโดยจัดแสดงไม่ซ้ำกันในแต่ละพื้นที่การจัดงานทั้ง5จังหวัดนะคะน่าสนใจมากๆเลยเตรียมตัวไปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคณะวิจัยมหาวิทยาลัยฟาตอนีเสนอแผนแมทชิ่งการยกระดับศักยภาพเยาวชนกลุ่มเปราะบางเลี้ยงแพะแบบครบวงจรให้แก่สอบตนะคะเน้นสร้างอาชีพสร้างรายได้ดันเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.สำนักงานปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมจับคู่เรียกว่าแมทชิ่งกันนะคะงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำร่องการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยที่ประชุมมหาวิทยาลัยฟาตอนีได้มีการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมและการบริหารจัดการเลี้ยงแพะแบบครบวงจรของเยาวชนกลุ่มเปราะบางคือที่ไม่มีงานทำนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการบริหารจัดการเลี้ยงแพะครบวงจรด้วยนวัตกรรมอาหารสมาร์ทฟาร์มแล้วก็การจัดการสุขภาพตลอดจนหนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแล้วก็เยาวชนกลุ่มเปราะบางนะคะที่เลี้ยงแพะให้เป็นผู้ประกอบการสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยเน้นไปที่ผลผลิตนะคะที่จะต้องคำนึงถึงระบบของการเลี้ยงแพะพื้นเมืองรวมถึงนวัตกรรมอาหารจากวัสดุเหลือใช้เพื่อก่อให้เกิดการลดรายจ่ายด้านอาหารสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและเกิดการจ้างงานเพิ่มรายได้นะคะให้กับพื้นที่สามารถเป็นอาชีพหลักให้กับกลุ่มเยาวชนที่ไม่มีงานทำตลอดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสอบต.ค่ะได้มีการลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เมื่อวันที่27กันยายน2563ที่ผ่านมาแล้วก็ได้สนับสนุนทุนค่ะให้แก่นักวิจัยรวมจำนวนทั้งสิ้น39ทุนซึ่งในปี2566นี้มีงานวิจัยจำนวน3ผลงานที่พร้อมนำร่องในการนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจงานของสอบต.ค่ะค่ะและก็มาดูที่ข่าวนโยบายรัฐบาลกันบ้างนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะผลักดันการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติรับมือความเสี่ยงจากภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ประชุมได้ผลักดันการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์การจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทางด้านไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานต่างๆย้ำให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.นะคะในฐานะกรรมการและเลขานุการการประชุมก็กล่าวว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้สกมช.จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกันรับมือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และเห็นชอบบันทึกความร่วมมือระหว่างสกมช.กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้พัฒนาความรู้การฝึกปฏิบัติร่วมกันและศักยภาพของบุคลากรรับทราบรายงานความคืบหน้าการโอนอำนาจภารกิจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มายังสกมช.และรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลการดำเนินการเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศรับทราบการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจำนวน65คนจาก32หน่วยงานค่ะประกอบด้วยผู้ชำนาญการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานต่างๆนะคะค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ยังคงรายงานมาจากพื้นที่นะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารในภูมิภาคหลากหลายพื้นที่มาฝากกันด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับ
อ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับมหานครแห่งอาหารและบริการหาล้านสู่ตลาดโลกซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสไก่เบตงยะลาปูทะเลปัตตานีโคพันพื้นเมืองและแพะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นได้รับมาตรฐานอาหารสากลและอาหารหาล้านผลักดันให้เป็นพื้นที่มั่นคงทางอาหารสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจหาล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อให้เกิดโครงการรากฟันเทียมพระราชทานจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้สูญเสียฟันแต่ขาดโอกาสในการรักษาให้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีมีรอยยิ้มที่สดใสกินข้าวได้อร่อยรากฟันเทียมความสุขพระราชทานข้าราชการผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นที่พึ่งของประชาชนและทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีคุณธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศข้าราชการวิถีใหม่ใฝ่คุณธรรมบริการเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนข้าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนาฬิกา49นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะสุขวันสิ้นเดือนอยู่กับน้องต้อมน้องน้อยพร้อมทีมงานคุณพงศักดิ์บอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังส่งสติกเกอร์คุณพลนเรศบอกว่าบรรยากาศเช้านี้อำเภอนางรองสดชื่นครับน้องต้อมค่ะแต่ช่วงสายต้องเตรียมพัดลมไว้แล้ว ร้อนใช่ไหมค่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยค่ะคุณบุญก็มาแล้วนะคะส่งสติกเกอร์เก๋ไก่บอกว่าป้าฟังข่าวยามเช้าอยู่ที่ชัยนาทเป็นแฟนข่าวนี้มานานสมัยคุณปรีชาซักโสภาค่ะพี่วินาบอกว่าหลังจะเอาข้าวแต่นสูตรลำปางจากน้องที่อุตรดิตไปฝากที่สวทนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่วินาและมีการบอกว่าส่งจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาส่งถึงที่นี่ได้ไหมได้ค่ะส่งไปรษณีย์มานะคะทยอยมานะคะคุณผู้ฟังมีหลายท่านบอกว่าส่งมาแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก็รอรับข่าวดีนะคะของที่ระลึกคุณโอมไว้สวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอัปเดตการพัฒนาระบบ Ease of Traveling เดินหน้าสู่ระบบบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรกันหน่อยค่ะที่ประชุมครม.เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมารับทราบการดำเนินการเรื่องระบบการอำนวยความสะดวกแก่นักแก่ผู้เดินทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมติครม.เมื่อ3สิงหาคม64ดังนี้ค่ะการจัดทำแผนดำเนินการหรือว่ารถแมพของระบบ Ease of Traveling สำหรับปี2565ถึง2567มุ่งพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะคะยังมีปีที่แล้วค่ะปี65เชื่อมโยง Entry Thailand กับแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐนะคะอย่างเช่น Thailand Plus การคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวการขอวีซ่าออนไลน์แอปพลิเคชัน Tourist Police Alert You เป็นต้นปีนี้ค่ะปี66ก็เชื่อมโยง Entry Thailand ค่ะกับงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมเช่นการเข้าถึงข้อมูลงานเทศกาลและงานประเพณีของประเทศไทยการค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันระบบการจองที่พักในอุทยานแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ระบบ Ease of Traveling จะดำเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยจะนำข้อมูลดังกล่าวค่ะมากำหนดทิศทางและคาดการณ์ด้านการท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อจะทำโรดแมปในปีต่อๆไปด้วยค่ะ
นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภูมิภาคกันบ้างนะพี่น้อยว่ามีที่ไหนมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอันนี้ต้องมาพูดในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาพร้อมส่งความสุขช่วงหยุดยาวผ่านกิจกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีประจำปี2566ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนณถนนอาทิวรานะคะเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยจะมีพิธีเปิดและขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดค่ะมีขบวนแห่สงกรานต์รถบุพชาตินะคะโชว์จุดเด่นของทั้ง10อำเภอกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์และกิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรมการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตการแสดงบนเวทีโดยตลอด3วันที่บริเวณถนนอาทิวราจะกำหนดให้เป็นถนนเล่นน้ำและก็มีอุโมงค์น้ำให้ประชาชนได้เล่นน้ำคลายร้อนกันด้วยค่ะค่ะโอ้มาเลยจังหวัดแป้นะเจ้าเปิ้นสงกรานต์นี้เปิ้นจะมีงานเน้อนะคะเชิญชวนนุ่งผ้าเมืองอู้กำเมืองอู้กำเมืองใจก็เจ้าอู้กำเมืองผู้กำเมืองดำหัวแบบคนเมืองสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากลเรียกว่าตลอดเมษายนนี้ใครไปเมืองแป้เนี่ยจะเห็นนะคะว่าคนแป้เนี่ยเปิ้นจะใส่ผ้าห่มตลอดเดือนเมษายนเลยนะคะเพราะว่าทางจังหวัดมีการขอความร่วมมือข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่ารณรงค์แต่งกายด้วยผ้าห่อมนะคะที่เป็นผ้าหม้อห่อมนะคะที่เป็นผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดแพร่ตลอดเดือนเมษายนแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์นุ่งผ้าเมืองอู้กำเมืองต่ำหัวแบบคนเมืองต้องเฮือกคนดังเหนืออู้กิจกรรมออกเสียงจะได้น้องอีน้องคนงามค่ะเขาก็บอกว่าให้ส่งเสริมนะคะหนุ่งผ้าเมืองอู้กำเมืองดำหัวแบบคนเมืองสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู้สากลเจ้าปีใหม่เมืองนี้นะเจ้านะคะจากสายเมืองเหนือเลยนะคะอุตรดิตถ์นะเจ้าก็จะมีการจัดกิจกรรมเรียกว่าโอ้โหเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปแอลไปเยี่ยมบ้านนะปิ๊กบ้านนะใช่ป่ะคะไปรดน้ำดำหัวก้นเต้าก้นแกนะเจ้าที่นับถือนะเป็นประเพณีที่แสดงถึงความรักความสามัคคีนะคะกลับมาเป็นภาษาไทยกลางๆที่แบบว่าเป็นการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะแล้วช่วงนี้มีการแชร์คลิปหนึ่งที่เป็นคุณยายไงบอกยายปีนี้เนี่ยสงกรานต์ปีนี้เนี่ยจะไงต่อใครเตรียมยังไงวะก็แล้วแต่ลูกหลานจะกลับมาก็กลับมีน้ำใจก็กลับมาอะไรเงี้ยคือเรตติ้งยายก็ยังไม่ตกอะไรเงี้ยกลับมาก็ยังให้รางวัลยายได้คุณจุ๊บแจมบอกว่าเชียงยืนอากาศดีครับค่ะมากันค่ะจังหวัดตราดนะคะเปิดใช้อาคารเรือหลวงธนบุรีค่ะสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดค่ะก็อันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดนะคะส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเกิดการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็เป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันหันกล้าของทหารเรือไทยนะคะที่ได้สละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติและอธิปไตยของประเทศไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะจนถึงวันที่2เมษายนค่ะเชิญชวนร่วม งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีนี้นะคะซึ่งจัดกันที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ชมปรากฏการณ์แสงอาทิตย์สาดส่อง15ช่องประตูปราสาทโอ้ยสวยงามมากนะแล้วก็ร่วมพิธีบวงสรวงพระศิวะมหาเทพชมขบวนแห่สัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง10แล้วก็ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีนะคะรับบทโดยคุณบิ้นสิริธรลีอารามวัดนะคะเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019-2020แล้วก็ชมขบวนแห่สักการะน้อมจิตบังคมพนมรุ้งนาฏการพร้อมนางรำจากทุกอำเภอนะคะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านร่วมอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นที่ตลาดอารยธรรมวนำรุงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาจะตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปที่ตลาดอารยธรรมวนำรุงก็มีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านนะคะงานมีจนถึงวันที่2กันเลยทีเดียวค่ะเชิญกันค่ะค่ะแล้วก็ที่ไหนอีกน้องคือที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานรักภูเขาไฟกระโดงและกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟน้อมใจไหว้พระใหญ่ไปเที่ยวลานวัฒนธรรมประจำปีเขาจะจัดกันช่วง 12-13 เมษายนด้วยนะคะเชิญชวนกันบอกกันล่วงหน้าค่ะค่ะแล้วก็ไปกันที่วัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่เสรียงนะคะเขามีการสืบสานประเพณีปล่อยสางลองค่ะก็จัดเป็นโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุปล่อยสางลองประจำปี2566ระหว่างวันนี้ถึงวันที่1เมษายนก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับงานประเพณีปล่อยสางลองหรือว่างานบวชลูกแก้วค่ะเป็นประเพณีบรรพชาพระหรือว่าสามเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่นะคะโดยผู้เข้าร่วมประเพณีเนี่ยก็จะแต่งกายคล้ายกับพระราชาเลียนแบบ
พุทธประวัติค่ะเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดนะคะโดยจะมีการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมประเพณีปล่อยสั่งลองคล้ายกับพระราชาซึ่งจะไม่ให้เท้าแตะพื้นค่ะและก็จะต้องขี่คอพี่เลี้ยงนะคะกับมีคนกางร่มให้ตลอดงานประเพณีซึ่งชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่าการบวชสั่งลองจะได้อานิสงส์มากดังนั้นชาวไทยใหญ่จึงนิยมให้บุตรหลานบรรพชาในประเพณีปล่อยสั่งลองค่ะค่ะที่ระยองคุณสมยศรายงานว่าคึกคักมากครับทั้งท่องเที่ยวแล้วก็สนามเลือกตั้งว้าวเยี่ยมเลยนะคะส่วนที่จังหวัดเลยอำเภอนาแห้วนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่มีมากว่า470ปีคือชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อแล้วก็ถือเป็นสิริมงคลนะคะที่มีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ตั้งแต่ก่อสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย470ปีมาแล้วนะคะซึ่งมีความเชื่อในเรื่องนี้ว่าอยู่ดีมีสุขให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ประเพณีการแห่ต้นดอกไม้มีแห่ทุกปีเขาจะเริ่มจากวันส่งน้ำพระพุทธรูปเริ่ม13เมษายนนี้นะคะโดยหลักปฏิบัติก็จะเริ่มตั้งแต่13ถึง16เมษายนติดต่อกันไปจะมีการแห่ต้นดอกไม้ทุกคืนวันพระตลอดเดือนเมษายนของทุกปีนะคะแล้วก็การแห่ก็ต้องแห่ตอนกลางคืนประมาณสัก1ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็ต้องมาแห่ที่วัดรอบพระอุโบสถเท่านั้นคึกคักทีเดียวนะคะก็เชิญชวนกันสำหรับกิจกรรมดีๆนี้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะประมงจังหวัดภูเก็ตยืนยันการประกาศปิดอ่าวฝั่งอันดามันในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ไม่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยสามารถทำประมงได้เฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นค่ะพี่น้อยใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องที่ออมสินเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโดยให้แอดไลน์แอดไซน์517 TNTMU เป็นข่าวปลอมนะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเขาตรวจสอบไปกับธนาคารออมสินกระทรวงการคลังข่าวนี้เป็นข่าวปลอมซึ่งก็มีการชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงออมสินไม่ใช่เจ้าของเพจนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะอยากติดต่ออะไรก็ไปที่สาขาได้เลยนะคะใช่แล้วก็พรุ่งนี้วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็หลายท่านอาจจะรอลุ้นนะน้องต้อมมีข่าวใครได้รางวัลใหญ่มีข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสดนะคะตั้งแต่งวดวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแนะนำว่าผู้ถูกรางวัลรับเงินได้ที่ไหนบ้างเอ่ยก็คือนี่เลยนะคะก็โอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารยกเว้นวงเงินเกิน2ล้านโอนได้เฉพาะบัญชีออมสินแล้วก็ธกส.เท่านั้นแล้วก็นอกจากนี้รับเงินรางวัลกับตัวแทนออมสินธกส.และกรุงไทยทุกสาขาสามารถรับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ขอรับเงินรางวัลเพราะฉะนั้นก็ใครสงสัยยังไงนะคะเข้าไปดู Facebook ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือ02-529-9999ค่ะนะงวดเริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะใครถูกรางวัลเนี่ยก็ดีนะไม่ต้องถือเงินสดพกเงินสดค่ะโอนเข้าบัญชีเลยนะคะขอให้โชคดีเป็นสิริทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวภาพ7นาฬิกาเรา2คนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าต้องน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุก